ในความหมายของ Cyberspace ได้กลายมาเป็น Market Space หรือพื้นที่ตลาดดิจิทัลที่อำนวยให้ทำการซื้อขายกันได้ผ่านอินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางสื่อสารและซื้อขายใหม่ที่ก้าวข้ามข้อจำกัดของสถานที่และเวลาของตลาดที่เป็นพื้นที่จำหน่ายแบบดั้งเดิมหรือ Market Place เพราะอินเทอร์เน็ตเข้าถึงได้ง่ายจึงสะดวกสำหรับทั้งผู้ผลิตผู้ขายผู้ซื้อที่จะสืบค้นข้อมูลค้นหาสินค้าและบริการรวมถึงจัดการกิจกรรมในกระบวนการทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็วกว่าอินเทอร์เน็ตทำให้โลกเป็นโลกไร้พรมแดนที่บุคคลและองค์กรสามารถเคลื่อนย้ายข้อมูลข่าวสารจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งได้โดยไม่จำกัดระยะทางอินเทอร์เน็ตอำนวยให้การส่งและรับข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบทั้งข้อความตัวอักษรภาพเสียงภาพเคลื่อนไหวทำให้คนทุกชาติทุกภาษาสามารถสื่อสารถึงกันได้จากทุกสถานที่และตลอดเวลาก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งทางเศรษฐกิจสังคมการศึกษาและธุรกิจการค้าเป็นอย่างมากผู้ขายและผู้ซื้อในปัจจุบันจึงมีทางเลือกของพื้นที่สื่อสารและซื้อขายทั้งแบบตลาดปกติหรือ Marketplace และตลาดดิจิทัลหรือ Market Space และตลาดออนไลน์หรือตลาดอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-marketplace ทำให้องค์กรหรือกิจการจำเป็นต้องติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์เพื่อนำมาประยุกต์ใช้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทางธุรกิจและกระบวนการทางการตลาดเพื่อเพิ่มคุณลักษณะของความเป็นอิเล็กทรอนิกส์ให้กับธุรกิจและการค้าโดยความเป็นอิเล็กทรอนิกส์ทำให้ธุรกิจและการค้าปรากฏตัวบนโลกออนไลน์ที่ข้ามพ้นอุปสรรคด้านสถานที่และเวลาในโลกกายภาพหากลงทุนและบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพจะทำให้กิจการสามารถนำเสนอข้อมูลและสินค้าตลอดจนบริการเข้าถึงผู้ซื้อได้ทั่วโลกอย่างรวดเร็วกว่าประหยัดกว่ามีคุณภาพมากกว่าและสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ดีกว่าทั้งนี้ e-marketplace หรือในอีกความหมายหนึ่งหมายถึงตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสื่อกลางหรือ intermediary เผยแพร่ข้อมูลของกิจการให้เป็นที่รู้จักเพื่อรวบรวมสินค้าและร้านค้าหรือบริษัทจำนวนมากเพื่อการซื้อขายตลอดจนหมายความรวมถึงการที่ผู้ให้บริการ e-marketplace สร้างสังคมออนไลน์หรือออนไลน์คอมมูนิตี้ขึ้นมาแล้วเปิดให้กลุ่มผู้ซื้อผู้ขายสมัครเข้าเป็นสมาชิกสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือทำการซื้อขายระหว่างกันได้แต่ว่าข้อควรระวังก็คือข้อจำกัดที่ไม่สามารถซื้อขายข้ามกลุ่มหรือสร้างสังคมได้เพราะแต่ละแห่งจะมีรูปแบบและเงื่อนไขการค้าเฉพาะของตนเองแต่เพื่อโอกาสทางธุรกิจผู้ให้บริการก็พยายามที่จะสร้างแอปพลิเคชันเพิ่มเติมที่จะสนับสนุนหรืออำนวยการซื้อขายในสังคมออนไลน์ให้สะดวกยิ่งขึ้นค่ะค่ะเนื้อหาส่วนแรกของโมดูลที่11ก็จบลงแล้วนะคะแล้วก็ในคลิปถัดไปเนี่ยเราก็จะมีลำดับเรื่องของ Internet of Things, Internet of Me, Big Data and So Many ให้ได้รับชมกันอีกเชิญชมต่อเนื่องนะคะ